ชั่วโมงบินสูงกว่าฟาบริซิโอไม่หวั่นยืนสู้แฮกเกอร์ตีชิงเข็มขัดวันคิกบ็อกซิ่งฟาบริซิโออันดราเดเด็กซ่าแดนแซมบาบราซิลเจ้าบัลลังก์วัน MMA รุ่นแบนตัมเวทมั่นใจในประสบการณ์ผ่านสังเวียนคิกบ็อกซิ่งที่มีเหนือกว่าโจนาธานแฮกเกอร์ตีพร้อมโค่นราชันมวยไทยเมืองผู้ดีรวบตึงเส้นที่2มาคาดเอววันเดอร์บอยฟาบริซิโอ อันดราเด แชมป์โลกวัน MMA รุ่นแบนตัมเวท 135-145 ปอชาวบราซิลมีคิวปะทะเดือดโจนาธานแฮกเกอร์ตีแชมป์โลกมวยไทยรุ่นเดียวกันจากเกาะอังกฤษเพื่อชิงตำแหน่งแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวทที่ว่างอยู่ในศึกONE Fight Night 15ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในช่วงเวลาไพร์ไทม์อเมริกาซึ่งตรงกับเวลา 7 นาฬิกาของวันเสาร์ที่วันที่7 ตุลาคม 66 ฟาบริซิโอกลายเป็นยอดฝีมือในสายการต่อสู้แบบผสมผสาน MMA ที่คนทั่วโลกให้การยอมรับนับตั้งแต่ขึ้นแท่นนั่งบัลลังก์แชมป์โลกด้วยสถิติไร้พ่ายในวันแต่หากมองย้อนไปก่อนหน้านั้นราชันวัย 25 ปีรายนี้เคยผ่านสังเวียนทั้งมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งมาแล้วพอตัวด้วยสถิติการชกระดับอาชีพกว่า43ไฟท์ทำให้เขามั่นใจที่จะตอบรับความท้าทายใหม่ในการขึ้นชิงแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวทที่ว่างอยู่ในขณะนี้ก่อนจะทุ่มเทให้กับ MMA อย่างเต็มตัวผมมีสัญญาคิกบ็อกซิ่งมาก่อนผมสนใจเรื่องนี้มาแต่แรกแล้วแต่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นเพราะผมมัวแต่ไล่ตามความสำเร็จในอาชีพนักกีฬา MMA ของผมแต่ตอนนี้โอกาสมาถึงแล้วการเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งคือสิ่งที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นในอาชีพของผมแม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นนักปล้ำรัดจับล็อกในสาย MMA แต่จากชัยชนะ7 ไฟท์ที่ส่งให้ฟาบริซิโอสามารถไต่บัลลังก์ขึ้นเป็นราชันรุ่นแบนตัมเวทนั้นเป็นการปิดบัญชีคู่ชกในเกมยืนถึง4 ไฟท์ถือเป็นเครื่องการันตีชั้นดีว่าศาสตร์การออกอาวุธหมัดเท้าเข่าศอกของเขาไม่เป็น2 รองใครมิหนำซ้ำฟาบริซิโอยังมองไกลไปถึงขั้นรวบเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทยเป็นเส้นที่3อีกด้วย2ผมมีโอกาสที่จะทำสิ่งที่ยังไม่มีใครทำได้นั่นคือการสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาคนแรกที่ครองแชมป์โลก MMA และคิกบ็อกซิ่งมันคือแรงจูงใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผมในไฟท์นี้และแน่นอนผมก็มองไปถึงเข็มขัดมวยไทยด้วยแต่ผมยังไม่มีแผนสำหรับเรื่องนี้ผมกำลังก้าวไปทีละขั้นตอนนี้ผมขอให้ความสำคัญกับเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามวยไทยก็เป็นไปได้ในอนาคตสำหรับฟาบริซิโอไม่เคยด้อยค่าในฝีมือของแฮกเกอร์ตีเพราะเขารู้ดีว่าราชันเนื้อหอมรายนี้คือหนึ่งในนักชกระดับหัวแถวของโลกที่โค่นตำนานมวยไทยมาแล้วหลายรายแต่ถึงกระนั้นเขายังมองว่าแฮกเกอร์ตีก็มีจุดอ่อนที่รอให้เขาจัดการนอกจากนั้นกติกาคิกบ็อกซิ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่สำหรับเขาที่มีประสบการณ์การชกมาหลายครั้งต่างจากแฮกเกอร์ตีที่เพิ่งประเดิมกติกานี้เป็นครั้งแรกซึ่งฟาบริซิโอเชื่อว่านี่เป็นข้อได้เปรียบที่จะช่วยให้เขาคว้าเข็มขัดวันเส้นที่2มาครองสำเร็จ3แฮกเกอร์ตีเป็นนักกีฬาที่มีเทคนิคแพรวๆเขาฉวยโอกาสจากความผิดพลาดของคู่ชกได้เก่งมากเขาอ่านเกมได้ดีจุดแข็งของเขาคือศอกแต่บังเอิญว่าไฟนี้เขาใช้ศอกไม่ได้ส่วนจุดอ่อนของเขาก็คือแรงปะทะผมตั้งใจที่จะใช้ประโยชน์จากจุดนี้เพื่อคว้าความได้เปรียบในการต่อสู้ครับถึงผมจะไม่ได้ลงแข่งในกติกานี้มาพักใหญ่แล้ว แต่ผมก็ไม่เคยละเลยการฝึกฝนอาวุธยืนของผมที่ทรงพลังกว่าเขาและไฟนี้ผมจะบู๊ดุดันให้ได้มากกว่าเขานั่นจะทำให้ผมได้เปรียบผมจะน็อกเขาให้ดูครับแฟนๆสามารถจองบัตรเข้าชมศึกONE Fight Night 15ในสนามผ่านทางไทยติกเก็ตเมเจอร์และติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่ Facebook ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และ Instagram onechampลูกยางสาวไทยอันดับโลกขยับขึ้นหลังประเดิมทุบออสเตรเลียศึกชิงแชมป์เอเชีย 2023 ความเคลื่อนไหวทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่กำลังเข้าแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่ 22 ปี 2023ที่จนครราชสีมาโดยล่าสุดประเดิมสนามนัดแรกของกลุ่ม A ด้วยการเอาชนะออสเตรเลีย 3-0 เซต 25-14 25-16 และ 25-22 เมื่อช่วงเย็นวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากการเก็บชัยชนะนัดแรกของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในศึกชิงแชมป์เอเชียนั้นทำให้อันดับโลกของทีมตบสาวไทยขยับขึ้น1อันดับจากเดิมอยู่อันดับ17ขึ้นมาอยู่ที่16ของโลกมี 180.51 คะแนนด้วยกันโดยโปรแกรมนัดที่2ของกลุ่ม A ทีมตบลูกยางสาวไทยจะลงสนามพบทีมชาติมองโกเลียในวันที่1กันยายนเวลา 18 นาฬิกาที่สนามชาติชายฮอนจังหวัดนครราชสีมาความรักสุโกงอมคารีน่านางฟ้าลูกยางสาวไทยเข้าพิธีมั่นกับแฟนหนุ่มภาพคารีน่า คราวเซอร์นักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยประกาศข่าวดีได้เข้าพิธีมั่นกับแฟนหนุ่มเรียบร้อยแล้วท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นของครอบครัวทั้งสองฝ่ายเมื่อวันจันทร์ที่วันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาโดยนักตบลูกยางสาววัย33ปีได้โพสต์ภาพจูงมือกับแฟนหนุ่มพร้อมข้อความเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบ่มีข้อแม้ย้อนคำว่าฮักคำเดียวสั้นๆอย่าปล่อยมือกันเด้องานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับต่างเข้าไปแสดงความยินดีกันเพียบสำหรับคารีน่า คราวเซอร์นักตบสาวลูกครึ่งไทยเยอรมนีได้รับการจับตามองอย่างต่อเนื่องและถือว่ามีแฟนคลับมากมายทีเดียวตั้งแต่ลงเล่นในระดับเยาวชนด้วยการที่เป็นคนหน้าตาดีแถมผลงานการเล่นก็ถือว่าไม่ธรรมดาโดยเธอเป็นสาวลูกครึ่งมีคุณแม่เป็นคนไทยและคุณพ่อเป็นชาวเยอรมนีโดยเธอมีประสบการณ์ลงเล่นให้กับหลายสโมสรทั้งนครนนทบุรีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางกอกกลาสขอนแก่นสตาร์วีซีนครราชสีมาคิวมินชีวีชีและไดมอนด์ฟูดสโมสรล่าสุดนอกจากนี้ยังเคยได้รับโอกาสเรียกตัวติดทีมชาติชุดใหญ่มาแล้วในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก 2021 ที่เมืองริมินีประเทศอิตาลีซึ่งในครั้งนั้นสื่อต่างประเทศก็จับตาเธอไม่แพ้สื่อไทยโดยมีภาพของเธอลงในเว็บไซต์มากมายข้อมูลส่วนตัวชื่อคารีน่า คราวเซอร์ชื่อเล่นหน้าวันเกิดวันที่11กุมภาพันธ์พ.ศ. 2532เป็นคนจังหวัดยโสธรตำแหน่งบอลเร็วส่วนสูง177เซนติเมตร